หมดนะคะตอนนี้เป็นเดย์ที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้นะคะสำหรับซีรีส์ครบวนนะคะเรามาดูเหนียงของเรากันดีกว่านะคะว่าเหนียงเราเนี่ยยุบไปแล้วหรือยังโอ้โหไม่มีเหนียงเลยค่ะเหนียงยุบไปเยอะมากขอมุมต่ำหน่อยค่ะเอาหน้าปกติหน้าปกติเคยรู้ว่าเวลาถ่ายรูปอะถ่ายรูปยังไงให้ไม่มีเหนียงเขาบอกว่าให้แบบยื่นคอขึ้นมาเอามาแล้วก็ดูดเข้าไปลองทำดูลองดูอันนี้มีเหนียงเห็นไหมคะทุกคนวันนี้ถ้าสมมติว่าภาพแปลกๆหรือว่าภาพสั่นๆเนี่ยรบกวนให้อภัยด้วยเพราะว่าตากล้องของเรานะคะไม่อยู่เป็นทีมจะตอบไปตากล้องแทนนะคะถามนิดนึงขอถามเรื่องส่วนตัวได้ปะมีแฟนหรือยังคะเฮ้ยไม่มีมีค่ะให้เวลา3วิในการพูด1 2 3ใจเย็นสุดๆทุกคนโอเคเรามาอัปเดตอาการไดเอทของเราดีกว่านะคะก็คือว่าหลังจากที่กินบุฟเฟ่ไปน้ำหนักเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมค่ะทุกอย่างไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็เลยจะมาทำเมนูเด็กอ้วนกันในวันนี้นั้นก็คือพุดดิ้งนมกล่องคือว่าวิธีการทำวันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นขนมหวานที่ง่ายมากซุปเปอร์อีซี่เหมาะกับทุกคนนะคะที่กักตัวอยู่ที่บ้านนะตอนนี้เตาอบยังไม่ต้องใช้เลยแล้วใช้อะไรบ้างใช้ใจอย่างเดียวค่ะตอนนี้มีหัวใจหนึ่งดวงใช่ป่ะดูนะหมูจะเล่นมายัดบนให้ดู1 2โอ้โหวัตถุดิบวันนี้นะคะง่ายมากๆนะคะมีแค่นมกล่องขั้นตอนการทำในวันนี้นะคะง่ายมากๆเลยค่ะทุกคนเราได้เรฟเฟรนซ์มาจากช่องเคพีตลอดแหลกเราจะใส่น้ำเย็นจัดลงไปนะคะเย็นจัดจริงป่ะลองราดหัวดูไหมล่ะเผื่อจะได้รู้ว่ายังจัดหรือเปล่า2 3 4 5 6เราใส่10เลยแล้วกัน8 9ตีบตามด้วยเจลาตินอยู่ไหนวะอันนี้ค่ะพี่เจลาตินนะคะไม่ใช่ผงวุ้นนะผงเจลาตินนี้ใส่เข้าไป4ช้อนโต๊ะ1 2 3 4นะคะเราจะคนให้มันเข้ากันนะคะแบบนี้มันก็จะบวมตัวขึ้นด้วยทุกคนแล้วเราก็ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีให้มันแบบว่าบวมตัวเต็มที่แล้วเราก็จะนำไปไมโครเวฟแล้วเราก็จะหยอดใส่กล่องจบเลยง่ายปะแค่นี้เองเหรอแค่นั้นเองรอเวลา10นาทีกันค่ะครับคัดไม่คัดหักเงินเดือนไม่นี่นะคะมันผ่านไป10นาทีแล้วแล้วทุกคนมันแข็งมากเราจะเอาเจลาตินออกมาใส่แก้วกระเบื้องเจลาตินมันได้พองตัวอย่างเต็มที่แล้วนะคะแล้วก็จะเอาไปเข้าไมโครเวฟ1นาทีโดยประมาณถ้าใครไม่มีไมโครเวฟนะคะสามารถตั้งไฟได้เป็นไฟออดรอจนกว่ามันจะละลายเฮ้ยจบอยากเอาอยากเอามีคอมเมนต์ทางบ้านเข้ามาอีกแล้วค่ะขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ทางบ้านทุกคอมเมนต์นะคะใครอยากให้คอมเมนต์ตัวเองขึ้นบ้านนะคะกดไลค์กด Subscribe นะคะคอมเมนต์ลงด้านล่างนะคะแล้วทีมงานจะเลือกเมนต์ไหนดีเมนต์ไหนโดนะคะจะถูกขึ้นเลยในคลิปต่อไปนะคะอุ๊ยนี่ค่ะทุกคนมันก็จะเป็นอย่างนี้อะไรแล้วเราก็เอาไปใส่ในกล่องนมกันเลยสิวะเราก็จะทำอย่างนี้เปิดกล่องกระดาษนะคะแล้วเราก็จะตัดชูในหีบมันเข้ามาแล้วเนี่ยตัดเสร็จหมดแล้วนะทุกคนดูดีๆเพราะขั้นตอนมันง่ายมากง่ายจนจักจะเป็นลมนะคะทุกคนเราก็ใส่ลงไป1ช้อนโต๊ะอย่างนี้สำหรับกล่องเล็ก1ช้อนโต๊ะกับอีกนิดนึงแล้วก็จะคนอันนี้นะคะเป็นไมโลอันนี้น่าจะอร่อยมากแน่ๆแล้วก็ใส่ลงไป1ช้อนกับอีกตะกี้น้ำมะเขือเทศนะคะ1ช้อนโต๊ะนิดว่า1ช้อนโต๊ะมันจะพอสำหรับ1กล่องเล็กจริงๆใช่ไหมได้สิอันนี้นะคะเป็นน้ำมะพร้าวอันนี้500 ml เราก็เลยจะต้องใส่เข้าไป3ช้อนโต๊ะมันใส่ไม่พอทำไมอ่ะมันล้นโอเคออกหน่อยใส่เข้าไปกล่องมันไม่ค่อยดีอ่ะหกหมดเลยอ่ะแล้วก็กล่องใหญ่ของเรานะคะโอ้อันนี้ต้องใส่กี่ช้อน6ช้อนโต๊ะไปเลยจ้าเทออกนิดหน่อยป่ะไม่ต้องแล้วมันจะไม่ล้นหรอพี่มัวตักใส่ดีกว่า1 2 5 6แล้วก็ใส่ลงไปเลยแค่นี้ล่ะค่ะขยับเสร็จแล้ว
ง่ายมากวันนี้ไม่มีอุปสรรคอะไรใดๆเลยทุกคนมันง่ายสุดๆเดี๋ยวเราเอาทั้งหมดนะคะไปแช่เย็นนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันนะคะว่าพุดดิ้งจะเป็นยังไง1วันผ่านไปค่ะทุกคนฮัลโหลเฮ้ยอันนี้แววมาดีทุกคนเฮ้ยมาช่วยกันถือหน่อยเดี๋ยวเราจะแกะอันนี้มาดูกันนะคะว่าแต่ละอันหน้าตาเป็นยังไงนะคะต้องบีบๆทำไมไม่ออกเลยอ่ะมันต้องใช้มีดกรีดอะโมว่ามาแล้วเป็นแท่งเลยโอ้ยมันดึงมากเฮ้ยมันดูดีโอเคอันนี้นะคะเฮ้ยทุกคนคะข่าวร้ายของเราก็คือเราสูญเสียผู้โชคดีเฮ้ยแต่ว่ามันเป็นวุ้นอยู่ข้างล่างเฮ้ยวุ้นสวยดึงนี่เรามาดูอันนี้ดีกว่านะคะโอ้โหอันนี้เพอร์เฟกต์มากแล้วก็ต้องต่อด้วยอันนี้น่ากินมากอันนี้โมอยากกินมากเลยคือไมโลเอาน้องขาดอยู่ข้างในไม่เป็นไรเรามาดูชิ้นพระเอกของเรากันดีกว่าว่ามันจะเป็นอย่างไรอันนี้ลุ้นมากนะถ้าอันนี้สำเร็จก็คือว่าภารกิจนี้สำเร็จนะคะต้องฉีดก่อนป่ะคิดว่ามันเป็นป่ะเป็นอยู่นะอันนี้ลุ้นมากนะถ้าอันนี้สำเร็จภารกิจนี้สำเร็จนะคะขอมีเฟลลาก่อนยังไม่เสร็จนะทุกคนคะเราจะใช้ไมโลนะคะเจ็บตาเป็นเลยไม่รู้อ่ะใส่ไมโลลงไปในชาเขียวไมโลแล้วก็กาแฟนะคะไม่มีความสุขเลยทุกคนแต่นี้นมข้นหวานเราก็จะราดลงไปเราเสียใจขนาดนี้ต้องกินวุ้นอันนี้ไม่ได้ต้องกินได้ค่ะแล้วมะเขือเทศที่มันเป็นวุ้นกินพิเศษสำหรับพี่โมใช่ไหมใช่ลดน้ำหนักอันนี้เฟลก็แล้วเจ็บตาก็แล้วยังต้องกินอันนี้อีกหรออันนี้มันอ้วนกล่องนึงมันเกือบ200แคลกินเหมือนพิซซ่าแช่แข็งอ่ะเอ้ยโอเคใส่ได้ค่ะน้องอันนี้กินได้ไหมเดี๋ยวดูแคลกันไม่ได้500แคลเนี่ยหอมกว่านี้อีกอ่ะโอ้เดี๋ยวนี้ใช่ว่าแต่น้ำตาลมันเยอะกว่าว่ะวันนี้29พฤษภาคมจะสิ้นเดือนแล้วนะให้โมเคไหนชี้พร้อมกันเฮ้ยเปล่าอันนี้วันนี้29เนี่ยทำไมเป็นคนนี้ตลอดเลยคนกับกรอบเหมือนตะก้องเนาะได้กินอันนี้ใช่ป่ะเมื่อกี้ที่ตอนหนึ่งแปลว่านี้ชนะที่สี่กับที่หนึ่งอะไรชนะที่หนึ่งกินนี้ใช่ไหมทำไมใส่วาซาบิลงไปด้วยช่วยดูสีวาซาบิด้วยกินอันนี้เดี๋ยวไม่ได้ภาพไม่กินให้เลือกว่ากินอันนี้เฉยๆหรือว่าไม่เลือกเลยแข็งแรงมากเลยมีอะไรอย่างเล่นถ่ายแบบนี้แน่นอนทำเฮ้ยเดี๋ยวด้วย29พฤษภาคมทุกคนโหวตต้องหักเงินเดือนใครมากที่สุดชี้1 2 3ชี้ตะก้อเฮ้ยเพราะตะก้อเป็นคนเลือกให้โมเกียนี้ได้แล้วช่วงนี้ลดความอ้วนเรื่องของกินน่ะไม่เข้าใครออกใครทุกคนโมจะกินอันนี้เอานะเอาคนอื่นก็ชิมไปดิอุ๊ยเนื้อดีมากอ่ะไมโลโรงเรียนมันอร่อยแบบยิ่งกว่าที่เราดูดกล่องนมกินอ่ะมันเข้มข้นกว่าโอ้ยอยากกินอ่ะอร่อยโอ้ยอยากกินไม่รอหวานกำลังดีเดี๋ยวโดนปรับตังอร่อยนะเดี๋ยวนะช้อนโมหายไปไหนแล้ววะใครหยิบช้อนมาไปอยู่ตรงเนี้ยทำไมวันนี้มันนอนแก้มทั้งวันเลยวะกัดกินก็ได้อันนี้โคตรดีอ่ะออกเป็นซาลาเปาเลยรสชาติเป็นไงบ้างอร่อยมากมีคนเป็นทางบ้านขึ้นมาอยู่แล้วค่ะไม่อยากให้ทีมงานแกล้งพี่โมเลยได้ไหมทุกคนมันต้องขอลาไปก่อนนะคะลาอะไรลาอะไรกินมะเขือเทศก่อนหนูไม่ชอบกินมะเขือเทศแกล้งพี่โมมาเลยหน่อยนี้จังตาเลยอย่าร้องเดี๋ยวคนดูมาก
ร้อนจริงคลิปเนี้ยทำบุญ2นาทีอีก10นาทีคือแกล้งกูจะอยู่พวกมันหรืออยู่พวกเราพวกเราพวกเราอะไรพวกเราเรามาชุมนุมใจรักสมัครสมัครไม่คิดว่าการลดความอ้วนจะเป็นอุปสรรคกับชีวิตขนาดนี้เลยจริงเหรอการลดความพอแล้ววันนี้ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊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 งเพื่อเมื่อกี้เลยเหรออีกสามอาทิตย์นะคะโมจะใส่ชุดว่ายน้ำไปทะเลให้ได้ค่ะทุกคนสู้สู้กดกระดิ่งแล้วเปิด all notification ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนคลิปโมทุกคลิปค่ะมันคืออะไรผู้เชี่ยวชาญไมโลช็อกโกแลตเนี่ยชิมให้ดูก่อนไม่พี่ก็ดูก่อนตรงๆเลยนะถ้ากูกินตื้นทำไมน้ำตาไหลอ่ะมันเปรี้ยวๆแล้วก็หวานๆหนึบๆ